อาตามากิงจ้าสวัสดีท่านผู้ชมท่านกันด้วยนะครับผมกลับมาอยู่กันในช่วงของทฤษฎีฮีโร่ที่สุดแสนจะน่าปวดหัวกันอีกเช่นเคยนะครับโดยในวันนี้พวกเราจะมาพูดถึงฉากการหยุดรถไฟของสไปเดอร์แมนในเวอร์ชันของโทบี้แม็กไกวร์กันนะครับผมเนื่องด้วยความที่ว่าในฉากนี้เป็นฉากในตำนานที่มักจะถูกพูดถึงอยู่บ่อยครั้งเวลามีหนังสไปเดอร์แมนภาคใหม่มาเพราะด้วยความสุดยอดของมันนั่นเองครับผมมันก็เลยถูกพูดมาถึงทุกวันนี้แล้วผมก็เชื่อครับว่าก็ต้องมีคนสงสัยกันบ้างแหละว่าในฉากนี้ปีเตอร์ปาร์เกอร์ของเราต้องใช้แรงถึงขนาดไหนกันถึงจะสามารถหยุดรถไฟหรือว่าร่างกายเขาต้องแบกรับภาระถึงขนาดไหนกันถึงจะสามารถหยุดรถไฟได้เพราะถ้าเกิดว่าเราดูจากสีหน้าของปีเตอร์ปาร์เกอร์นะครับพวกเราก็จะรู้ได้เลยว่ามันสื่อออกมาให้เราเห็นว่ามันหนักมากภายในวิดีโอตัวนี้พวกเราก็จะมาหาคำตอบกันนะครับผมและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาพวกเราก็ไปเข้าสู่เนื้อหาภายในคลิปกันเลยนะครับ Let's goเรียกได้ว่าฉากการหยุดรถไฟของสไปเดอร์แมนในเวอร์ชั่นของโทบี้แม็กไกวร์กลายเป็นซีนในตำนานที่ต่อให้เวลาผ่านไปกี่ปีกี่ปีพอมีหนังภาคใหม่ของสไปเดอร์แมนก็จะมีคนหยิบยกฉากนี้มาพูดถึงหรือแม้แต่ในหนังสไปเดอร์แมนในหลายๆภาคที่ผ่านมาก็จะมีฉากที่เป็นการเรฟเฟอเรนซ์นะครับไปถึงฉากการหยุดรถไฟนี้อาทิเช่นฉากในการดึงเรือในภาคโฮมคัมมิ่งหรือจะเป็นการที่ถูกแอบใส่เข้ามาในการเล่าเรื่องของปีเตอร์บีปาร์เกอร์ใน Into Spider-Verseแค่นี้มันก็เด่นชัดพอแล้วที่จะแสดงให้เห็นว่าฉากนี้เปรียบเสมือนกับฉากในตำนานของสไปเดอร์แมนในเวอร์ชั่นของภาพยนตร์เนื่องจากที่ว่าองค์ประกอบหลายอย่างในตอนนั้นไม่ว่าจะเป็น CGI ที่ต่อให้ดูในยุคนี้มันก็ยังคงดูดีและดูร่วมสมัยกับในตอนนี้มากหรือแม้แต่ในส่วนที่เป็นบทที่แสดงออกมาให้เห็นถึงความรับผิดชอบของปีเตอร์ปาร์เกอร์ที่มีในฐานะของสไปเดอร์แมนว่าต่อให้ต้องเจอกับเรื่องราวที่ยากลำบากเพียงไหนปีเตอร์ของเราก็จะทุ่มเทสุดกำลังที่ตัวเองมีเพื่อปกป้องชีวิตของผู้บริสุทธิ์ถึงแม้ว่าในบางครั้งมันอาจจะเกินกำลังของตัวเขาไปก็ตามและยิ่งหลังจากที่สไปเดอร์แมนของเราสามารถช่วยคนบนรถไฟได้แล้วในฉากตอนที่คนทางรถไฟได้ทำการแบกร่างอันไร้สติของสไปเดอร์แมนขึ้นมาบนรถแล้วปีเตอร์ของเราก็ตื่นมาและค้นพบว่าตัวเองไม่ได้ใส่หน้ากากอยู่เขาก็พะวงว่าตัวตนที่แท้จริงของเขาอาจจะถูกเปิดเผยแต่สิ่งที่คนบนรถไฟได้แสดงออกมามันเป็นอะไรที่ผมนะครับไม่สามารถบรรยายออกมาเป็นคำพูดได้ถึงแม้ว่ามันจะเป็นเพียงแค่คำพูดสั้นๆแต่มันเป็นอะไรที่ลึกซึ้งกินใจมากแกจะเล่นงานเขาแกต้องผ่านฉันไปก่อนฉันด้วยฉันอีกคนฉันด้วยและด้วยความที่ว่าในฉากนี้มันทำดีเกินไปจนกลายเป็นตำนานที่กลายเป็นบรรทัดฐานจนทำให้ฉากนี้ถูกพูดถึงมาจนถึงทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นการเปรียบเทียบหรือจะเป็นมีมและเพราะแบบนี้นะครับจึงเกิดกลายเป็นข้อสงสัยที่ว่าในฉากนี้ปีเตอร์ของเราต้องใช้แรงถึงขนาดไหนกันตัวสไปเดอร์แมนของเราถึงจะสามารถหยุดรถไฟภายในคลิปนี้พวกเราก็จะมาหาคำตอบกันซึ่งในการหาคำตอบนี้พวกเราจะต้องใช้สูตร A เท่ากับ V ลบ U ส่วนด้วย Tนับตั้งแต่ที่ด็อกเตอร์ออคเตเวียสของเราได้ทำการพังคันเร่งของรถพวกเราจะสามารถสังเกตเห็นได้ถึงตัววัดความเร็วของรถไฟนะครับว่าความเร็วของรถไฟมันได้ถูกเพิ่มขึ้นจนถึงขีดอันตรายความเร็วของรถไฟนะครับมันก็ได้เพิ่มขึ้นถึงประมาณ80ไมล์ต่อชั่วโมงหรือก็คือ 128.75 กิโลเมตรต่อชั่วโมงและเท่ากับ 35.7632 เมตรต่อวินาทีซึ่งความเร็วของรถไฟมันก็อาจจะเพิ่มขึ้นไปก็ได้ครับแต่ว่าดูจากเข็มวัดความเร็วที่มันเริ่มจะชะลอตัวและแทบจะไม่ขยับเนี่ยผมก็คิดว่าตัวเลข80ไมล์ต่อชั่วโมงเป็นตัวเลขที่เหมาะแล้วสำหรับการหาคำตอบภายในคลิปนี้โดยที่ปีเตอร์ของเราก็ได้ใช้วิธีในการยิงยายไปตามตึกเพื่อใช้ในการชะลอความเร็วของรถไฟก่อนที่มันจะหยุดลงโดยถ้าเกิดเรานับหลังจากที่ปีเตอร์ได้ทำการยิงยาย2คู่สุดท้ายไปแล้วจนถึงในฉากตอนที่เขาสามารถหยุดรถไฟได้แบบสมบูรณ์เวลาตั้งแต่ที่ปีเตอร์เริ่มจะชะลอรถไฟจนถึงในตอนที่รถไฟมันได้หยุดนิ่งนะครับมันก็ใช้เวลาประมาณ48วินาทีโดยประมาณและเราก็แค่นำตัวเลขทุกอย่างมาแทนในสูตรที่ผมได้บอกไปก่อนหน้านี้พวกเราก็จะสามารถหาอัตราการชะลอตัวของรถไฟได้เลยก็คือ 0.745 เมตรต่อวินาทีกำลัง2ซึ่งเมื่อเราได้ตัวเลขของอัตราการชะลอตัวมาแล้วพวกเราก็จะสามารถหาได้ว่าในฉากนี้ตัวสไปเดอร์แมนของเราต้องรับแรงกระทำมากถึงขนาดไหนสำหรับน้ำหนักของรถไฟที่ใช้ในฉากนี้ถ้าอิงมาจากมาตรฐานของรถไฟที่ใช้ในช่วงประมาณปี2002น้ำหนักของมันเลยก็คือ 47,400 ปอนด์หรือก็คือประมาณ 21,500 กิโลกรัมต่อ1โบกี้โดยที่ในฉากนี้มันก็ได้พ่วงมาทั้งหมด6โบกี้จึงเท่ากับว่าในฉากนี้น้ำหนักโดยประมาณของรถไฟก็คือ 284,400 ปอนด์หรือประมาณ 129,001.67 กิโลกรัมจากนั้นพวกเราก็นำตัวเลขดังกล่าวไปเข้าสูตร F เท่ากับ MA
จะได้เท่ากับว่าในฉากการหยุดรถไฟของสไปเดอร์แมนในเวอร์ชั่นของโทบี้แม็กไกวร์ร่างกายของสไปเดอร์แมนจะต้องถูกแรงกระทำหรือก็คือแรงกระทำจากรถไฟเป็นจำนวนทั้งสิ้น 96,106 นิวตันซึ่งนี่ก็คือแรงที่ร่างกายของสไปดี้ต้องแบกรับเอาไว้ในฉากนี้ซึ่งสำหรับเนื้อหาภายในคลิปนี้ผมก็ขอจบลงเพียงแค่นี้เลยนะครับถ้าเกิดว่าในคลิปนี้ผมพูดอะไรผิดไปหรือทฤษฎีผมผิดไปยังไงก็ต้องขออภัยมาณที่นี้กันเลยนะครับเพราะอย่างที่รู้กันนะครับว่าทฤษฎีฮีโร่ก็เป็นเพียงแค่แนวคิดก็รบกวนท่านผู้ชมนะครับใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยเอาเป็นว่าต่อไปพวกเราก็ไปพูดคุยกันในช่วงเอ็นทอกันเลยก็สำหรับเนื้อหาภายในวิดีโอตัวนี้ถ้าเกิดว่าเราเปรียบเทียบกับวิดีโอตัวก่อนอย่างทฤษฎีฮีโร่ความแข็งแกร่งของสไปเดอร์แมนใน MCU นะครับเนื้อหาภายในคลิปนี้มันก็อาจจะน้อยนะครับเพราะว่าพวกเราโฟกัสไปที่ซีนเดียวก็คือซีนการหยุดรถไฟเพราะปกติเวลาทำทฤษฎีฮีโร่เนี่ยผมจะหยิบยกทุกภาคที่ตัวละครตัวนั้นโผล่มานะเหมือนกับสไปเดอร์แมน MCU เนี่ยผมก็หยิบมาทั้งภาค Civil War Homecoming แล้วก็ Infinity War นะครับแต่เหตุผลที่ภายในวิดีโอตัวนี้มีแค่ฉากเดียวนะครับเพราะว่าผมอยากจะโฟกัสที่ฉากนี้โดยเฉพาะบวกกับที่ว่าในช่วงนี้ผมค่อนข้างจะติดภารกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสอบของโรงเรียนกับเรื่องโปรเจกต์หนังสั้นส่งประกวดจึงทำให้ผมมีเวลาในการอัดคลิปค่อนข้างจะน้อยนะครับก็เลยจะหยิบยกมาเฉพาะฉากที่อยากจะทำจริงๆแล้วก็สำคัญจริงๆนะครับซึ่งนั่นก็คือฉากนี้นี่เองก็หวังว่าคลิปนี้คงจะคลายข้อสงสัยให้ท่านผู้ชมได้ไม่มากก็น้อยนะครับผมแล้วก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าช่วงนี้ผมติดสอบแล้วก็มีโปรเจกต์หนังสั้นที่ต้องส่งประกวดนะครับจึงทำให้อาจจะลงอาทิตย์ละคลิปนะครับเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาอัดจริงๆก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับผมนึกถึงจักรวาลฮีโร่นึกถึงฮีโร่เวิร์สนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนชอว์